ก็คือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทางด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำนะครับก็เชิญดร.เปรมเปรมฤทัยครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำนะคะวันนี้เราก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าเราจะนำเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างไรนะคะโดยเราจะพูดในส่วนของการใช้ DNA เครื่องหมายในการคัดพันธุ์การพัฒนาเลี้ยงกุ้งเพศเดี่ยวนะคะแล้วก็การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคค่ะถ้าเรามีกุ้งอยู่2สายพันธุ์นะคะหรือ2ครอบครัวแล้วเราพบว่ากุ้งทั้ง2ครอบครัวเนี้ยมันต้านทานโรคได้ไม่เท่ากันปัจจัยอันนึงนะคะที่เราพบว่ามันต้านทานโรคได้ไม่เท่ากันเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันนึงก็คือพันธุกรรมนะคะเราพบว่ากุ้งทั้ง2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเราจะพบเห็นขอโทษค่ะซึ่งเราจะพบส่วนของ DNA ที่แตกต่างกันนะคะความแตกต่างตรงนี้มันส่งผลถึงการแสดงออกของยีนหรือการผลิตโปรตีนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการต้านโรคทำให้มันไม่สามารถต้านโรคได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราสามารถหาความแตกต่างบน DNA ได้แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถพัฒนาส่วนความแตกต่างตรงนี้ไปเป็น DNA เครื่องหมายหรือที่เขาเรียกกันว่า marker ในการคัดแยกสายพันธุ์ตามที่เราต้องการได้นะคะไอ้ความแตกต่างบนสาย DNA เนี่ยค่ะมันสามารถแตกต่างได้เพียง1นิวคลีโอไทด์หรือเบสนะคะดังรูปนี้นะคะซึ่งทั่วไปที่เราได้ยินชื่อก็คือมักจะเรียกกันว่าสนิปนะคะนอกจากนั้นยังเกิดเป็นส่วนของ DNA ที่ขาดหายไปเลยก็ได้นะคะหรือเกิดจากการที่มีเบสซ้ำๆไม่เท่ากันที่เรารู้จักกันในชื่อของไมโครซัตเทอไลท์นะคะการหาความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยนะคะเราต้องใช้เทคนิคตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงนะคะตั้งแต่ทำ PCR ทั่วไปจนถึงทำโปรตีโอมิกหรือทำซีเควนซิ่งต่างๆนะคะเพื่อหาความแตกต่างของโทษทีนะคะความแตกต่างของระดับ DNA ที่ได้นะคะเมื่อเราหาความแตกต่างที่ได้ตรงนี้แล้วเราก็จะพัฒนากลายเป็นDNA เครื่องหมายอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทางแลบเราทำมานะคะก็คืออย่างเช่นเรามีกุ้ง2สายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งต้านทานไวรัสทอร่านะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งไม่ต้านทานไวรัสทอร่าเมื่อเราศึกษาเนี่ยเราพบว่าในยีนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเนี่ยเราพบว่าบริเวณ DNA ที่เป็นส่วนสีชมพูเนี่ยค่ะในกุ้งที่ต้านทานไวรัสทอร่าเนี่ยมีชิ้นส่วนของ DNA ประมาณ22เบสที่ขาดหายไปนะคะเมื่อเราได้ความแตกต่างตรงนี้นะคะเราก็ใช้เทคนิค PCR ในเบื้องต้นนะคะเพื่อตรวจสอบเราก็พบว่าถ้ากุ้งที่ต้านทานไวรัสทอร่าเนี่ยจะได้ขนาดของชิ้น DNA ที่มีขนาดเล็กกว่าในกุ้งที่ไม่ได้ต้านทานไวรัสทอร่านะคะซึ่งเราก็พบว่ามาร์เกอร์เนี่ยก็สามารถใช้คัดเลือกสายพันธุ์กุ้งที่ต้านทานไวรัสทอร่าได้เทคนิคนี้นะคะก็สามารถหาหรือคัดเลือกสายพันธุ์ของกุ้งที่ต้านโรคต้านทานโรคอื่นๆนะคะหรือลักษณะเด่นเช่นโตเร็วหรือทนเค็มหรือลักษณะอื่นๆที่เราต้องการได้โดยใช้วิธีการนี้นะคะแล้วก็ไอลักษณะเด่นต่างๆเหล่านี้ค่ะมันอาจจะไม่ได้ควบคุมด้วยยีนเพียงยีนเดียวเพราะฉะนั้นการหาความแตกต่างเราอาจจะต้องใช้บริเวณหรือความแตกต่างหลายๆบริเวณมาร่วมกันเพื่อจะพัฒนาไปเป็นDNA เครื่องหมายในการบ่งชี้เพศนะคะประโยชน์ของการใช้ DNA เครื่องหมายในการคัดพันธุ์เนี่ยนะคะเราพบว่าเราไม่ต้องเลี้ยงกุ้งจำนวนมากหรือสต๊อกกุ้งไว้จำนวนมากเพื่อจะเก็บไว้เป็น
พันธุ์ของเรานะคะถ้าเราสามารถใช้ DNA marker ตรวจหาเลยว่าอันไหนคืออันคือตัวหรือสายพันธุ์ที่ใช่อ่ะค่ะเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะเราก็จะประหยัดเวลาประหยัดเงินของเรานะคะแล้วเราก็ได้สายพันธุ์ของกุ้งหรือปลาที่เราต้องการค่ะแล้วก็มันจะมีรายงานออกมานะคะว่าเมื่อเราผสมพันธุ์กุ้งหรือปลาเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราจะพบว่า อย่างเช่นกุ้งทนโรคเนี่ยเราจะพบว่าพอเราผสมพันธุ์ไปรุ่นถัดๆไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์การทนโรคเนี่ยมันจะลดลงหรือเรียกว่าเกิดการด้อยของพันธุ์นะคะแต่ถ้าเราใช้ DNA เครื่องหมายในการตรวจสอบเนี่ยลักษณะเด่นของเราเนี่ยจะยังคงอยู่หรือเราสามารถรักษาสายพันธุ์ได้โดยการใช้ DNA เครื่องหมายนะคะต่อไปเป็นการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากุ้งเพศเดี่ยวนะคะเลี้ยงกุ้งเพศเดี่ยวคือเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งกล้ามกรามเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่ากุ้งกล้ามกรามเพศผู้นะคะแล้วก็จะขายได้ราคาน้อยกว่ากุ้งเพศผู้นะคะปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรก็อยากได้กุ้งที่เป็นเพศผู้ล้วนที่เขามีรายงานนะคะก็พบว่าอันนึงก็คือมีการตัดต่อมแอนโดเจนิกแกนหรือเขาเรียกว่าดึงต่อมแอนโดเจนิกแกนนะคะและอีกเทคนิคนึงก็คือการยับยั้งการแสดงออกของยีนควบคุมเพศนะคะซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ค่ะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะอย่างการตัดต่อมเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญนะคะแล้วก็กุ้งอ่ะก็จะมีบาดแผลนะคะอีกอันนึงข้อดีของข้อเสียของไอ้การยับยั้งโดยการแสดงออกของยีนเนี่ยเราพบว่ายีนที่บ่งชี้หรือมาร์เกอร์ที่สำหรับจะบ่งชี้เพศกุ้งเนี่ยค่ะเรายังไม่สามารถใช้มาร์เกอร์เนี้ยได้กับทุกๆครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นอันข้อเสียของการใช้การยับยั้งการแสดงของเพศเนี่ยคือเราจะต้องเลี้ยงกุ้งไปนานกว่าจะรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนเพศได้หรือเปล่าแต่ว่าของเราอ่ะที่สนใจอยู่นะคะที่เราทีมเราสนใจอยู่ก็คือการยับยั้งการแสดงออกของยีนควบคุมเพศเนี่ยแหละค่ะซึ่งยีนควบคุมเพศเนี่ยมันมีหลายยีนนะคะแต่ยีนที่เขานิยมหรือตีพิมพ์แล้วก็ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยคือยีน insulin like endogenic แกหรือ AIG เนี่ยนะคะเราก็จะทำการสร้างดับเบิลสแตนคือใช้เทคนิคRNA interference นะคะคือสร้างดับเบิลสแตนมายับยั้งการแสดงออกของยีนนี้นะคะซึ่งพอกุ้งผสมพันธุ์กันนะคะแล้วเราฉีดดับเบิลสแตนเข้าไปลูกกุ้งที่ได้เนี่ยค่ะลักษณะภายนอกมันจะเหมือนกับเพศเมียนะคะแต่ถ้าเราดูที่ DNA เลยเนี่ยจะพบว่า DNA มันจะบอกว่ามันเป็นตัวผู้นะคะซึ่งลักษณะภายนอกมันจะเหมือนเพศเมียเลยแต่ว่ามันสามารถออกไข่ฟอร์มไข่แล้วผสมพันธุ์ได้เหมือนกุ้งปกติซึ่งเป็นอันนี้เป็นการคิดค้นของนักวิจัยชาวอิสราเอลนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมีการใช้ในเวียดนามอินเดียแล้วก็มาเลเซียนะคะโดยเขาพบว่าดับเบิลสแตนที่เขาฉีดเข้าไปอะค่ะมันจะอยู่ในกุ้งประมาณตรวจพบประมาณ3วันหลังจากนั้นก็จะไม่พบแล้วนะคะเมื่อเราเอากุ้งที่เปลี่ยนเพศแล้วเราเรียกตัวนี้ว่า neo female หรือมันคือกระเทยนะคะเพราะว่ามันลักษณะภายนอกมันเป็นผู้หญิงเลยแต่ว่าถ้าดูที่ยีนแล้วมันเป็นตัวผู้ผสมกับกุ้งเพศผู้ปกติมันก็คือไม่มียีนตัวเมียเลยเพราะฉะนั้นลูกมันต้องออกมาเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ลูกกุ้งกล้ามกรามที่เป็นเพศผู้ล้วนค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรคระบาดนะคะเพราะนั้นการคัดพันธุ์อาจจะมาใช้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาวัคซีนก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำให้ของเรามีการเลี้ยงต่อไปได้นะคะโดยของกลุ่มเราเนี่ยสนใจการทำวัคซีนจากปลากระพงนะคะโดยเราพบว่าโรคที่เกิดจากปลากระพงนะคะก็จะมีโรคที่เกิดจากแบคทีเรียแล้วก็โรคที่เกิดจากไวรัสนะคะทีมเราสนใจ
โรคที่เกิดจากไวรัสคือโรค VNN และโรคเกล็ดหลุดนะคะโดยเราจะใส่ชิ้นส่วนของไวรัสเข้าไปในพาหะเวกเตอร์พาหะนี้นะคะจากนั้นเราก็คือจะทำการฉีดเข้าไปในปลาเพื่อกระตุ้นให้มันสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งเราพยายามที่จะทำโดยให้ทำหลายวัคซีนนะคะโดยดูที่ระยะของปลาโดยการรวมเป็นวัคซีนรวมอย่างเช่นปลาอายุขนาดนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรบ้างหรือคือความคิดคืออยากจะทำถึงระดับนั้นนะคะเรายังคงเป้าหมายเดิมนะคะคือทุกงานวิจัยของเรานะคะเพื่อต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเรายั่งยืนค่ะขอบคุณมากค่ะ